รรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่มานั่งคุยกับลูกหลานแล้วก็สมาชิกที่ดู Facebook Live นะคะในสถานการณ์ที่เราต้องรู้จักการจัดการกับชีวิตของเราเราต้องรู้ว่าอะไรมีอิทธิพลต่อชีวิตของเราถ้าในสิ่งที่จะดึงเราไปสู่ความต่ำซามก็น่าจะมีอยู่3เรื่องค่ะก็คือความหลงที่ไม่รู้นำไปสู่ความเผลอเพลินกับราคะนะคะราคะเป็นประเด็นที่น่าสนใจคนชอบแล้วมันก็เผลอเพลินมีเหตุผลข้างๆคู่ๆเหมือนกับว่าเรามีข้ออ้างได้เพื่อที่จะได้อะไรในสิ่งที่ตัวเองต้องการและถ้าเผื่อมันไม่ได้มันไม่เป็นดังที่เราต้องการมันก็จะมีตัวที่สองก็คือโทสะโทสะก็เป็นของร้อนไม่มีใครอยากได้แต่ว่ามันจะนำมาซึ่งความสะอึกสะอื้นนะคะตีอกร่ำให้ถึงความลืมหลงมันเหมือนเราจะเป็นคนที่มีไฟลุมสุมอยู่ในใจของเราใช้ความรุนแรงได้ก็ใช่นะคะและทั้งสองตัวนี้ค่ะคือทั้งราคะและโทสะเนี่ยก็มีต้นกำเนิดมาจากความไม่รู้ที่เป็นโมหะคือความรังเรสงสัยไม่แน่ใจเกิดภาวะของความฟุ้งซ่านสงสัยตัดสินใจไม่ได้โมหะเนี่ยเป็นตัวร้ายที่สุดแล้วก็เป็นตัวที่จะอยู่เบื้องหลังเลยอวิชชาเนี่ยเป็นอยู่เบื้องหลังของความทุกข์ทั้งปวงวันนี้เวลาเย็นๆณเสถียรธรรมสถานหนึ่งกรุงเทพมหานครภาคบ่ายคุณแม่ก็มีการประชุมเรื่องเตรียมที่จะมีการบวชพุทธสาวิกาศีล10ถวายอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลในการระลึกถึงการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือในหลวงรัชกาลที่9อันเป็นที่รักของพวกเราแล้วก็มีเรื่องราวที่จะพูดต่อเนื่องไปถึงวันที่13ว่าจะทำอะไรกันบ้างสิ่งที่คุณแม่อยากให้ท่านได้มีโอกาสลองตั้งคำถามกับตัวเองว่าเวลาที่เรามีความรักความพอใจความเสน่หาอะไรอาวรณ์อะไรอาวรณ์กับสิ่งที่มันก็เป็นแค่เพียงของชั่วครู่นะคะคุณแม่มักจะเปรียบราคะเนี่ยมันเป็นรากของราคาเป็นเหมือนยางเหนียวที่แมลงปีกอ่อนอย่างคนโดยทั่วไปเนี่ยค่ะก็อยากแวะชิมริมรองแล้วก็บอกกับตัวเองว่าไม่เป็นอะไรฉันเอาตัวรอดฉันเก่งฉันรู้จักจัดการมันได้ก็ขอลองดูหน่อยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยค่ะหลอกตัวเองทั้งสิ้นเลยเพราะไม่ว่าใครที่แตะต้องลงไปเกิดกลัวกับสิ่งนี้มันจะนำมาซึ่งความหลงไหลเพียงชั่วครู่หลงไหลไปตามอารมณ์นั่นแหละค่ะและถ้าเผื่อว่าไอ้ยางเหนียวเนี่ยมันแตะไปแล้วเนี่ยเราเหมือนปีกอ่อนๆน่ะที่บิงไปอ่ะพอแตะไปแล้วเนี่ยมันขึ้นไม่ได้มันก็จะดิ้นรนครุกคลิกฟาดหัวฟาดหางแล้วก็ตายในที่สุดด้วยนะคะเพราะไอ้ยางเหนียวเนี่ยแหละดูเริ่มต้นมันดีมันมีเสน่ห์มันรู้สึกสนุกนะคะดูมีคุณค่าได้ปลอบประโลม
ได้รู้สึกเหมือนว่ามันมีใครให้คุณค่าคนขี้เหงาคนที่ไม่เห็นคุณค่าในตัวเองแล้วคิดว่าต้องมีใครปลอบหรือเราเองก็เหงาเจอคนเหงาปลอบกันไปปลอบกันมาก็ปลอมทั้งนั้นนะคะหรือมันมีข้ออ้างทางเศรษฐกิจครอบครัวสิ่งเหล่านี้คุณแม่อยากเตือนนะคะด้วยความเอ็นดูและเกื้อกูลว่าไม่เคยมีใครพ้นมันได้เลยทำไมการปฏิบัติถึงได้เริ่มต้นว่าเราต้องวิเวกคือสงัดเงียบจากการเข้าไปข้องแวะในสิ่งที่เข้าไปแล้วมันนำไปสู่ความเพลิดเพลินมันอาจจะสนุกชั่วครู่เขาบอกว่าราคะเนี่ยมันแยกนะคะหลายตัวในรายละเอียดจริงๆที่จริงราคะกับเซ็กส์มีรากอันเดียวกันแต่ว่าเซ็กส์เนี่ยพอมันได้แล้วมันจืดมันเบื่อมันไม่ตื่นเต้นละอะไรที่ยังไม่ได้มันยังตื่นเต้นมันยังรู้สึกโหยหามันรู้สึกเหมือนนึกถึงแล้วก็มันจะมีการห่วงใยดูแลปลอบประโลมดูเหมือนมันดีอะแต่ถ้ามันผิดศีลผิดธรรมเนี่ยมันไม่ดีทั้งนั้นเพราะว่าเจตนามันไม่ดีอยู่แล้วเมื่อความเจตนามันเป็นทั้งหมดของกรรมอยู่แล้วเหมือนเราจะหลอกใครสักคนอย่างเงี้ยเรามีเจตนาที่จะให้เขาดูว่าเราดีแต่ว่าในขณะนั้นเนี่ยมันผิดที่ผิดทางนะผิดยูนิฟอร์มอ่ะภาษาของคุณแม่ว่าคนเรามันก็มียูนิฟอร์มโดยสมมุติอ่ะแต่ว่าในสิ่งที่มันทำไม่ได้ในยูนิฟอร์มหนึ่งเนี่ยแล้วมันทำสิ่งเหล่านี้มันก็จะเกิดความเสื่อมเสียมันเป็นการทำลายทั้งที่เราก็ไม่ใช่คนโหดร้ายนะคะดูเหมือนเราไม่มีเจตนาแต่ความเผลอเพลินความไม่รู้นำไปสู่ความหลงที่มีอำนาจและความเพลินในสิ่งนี้คนถอนตัวยากก็เรื่องนี้พระพุทธเจ้าสอนแรงมากคือต้องชักสะพานหนีเท่านั้นอย่างตัวความโกรธเนี่ยยังต้องอาศัยความเมตตาความรักต้องให้อภัยต้องมีกรุณาต้องใช้ปัญญาแต่ถ้าราคะเนี่ยชักสะพานหนีอย่างเดียวเหมือนมีคนคือพระอานนท์เนี่ยค่ะเข้าไปสอนนักบวชกลุ่มภิกษุณีแล้วก็ได้ถวายงานตถาคตจนพระองค์ก็รับสั่งให้พระอานนท์เนี่ยคือส่งพระเข้าไปสอนนั่นแหละปรากฏว่าพระอานนท์ก็กลับมาทูลคืนงานนี้ว่าไม่อยากเข้าไปนะคะเพราะว่ามันไปเจอเนี่ยค่ะผู้หญิงที่มีราคะมาตามตื้อติดอกติดใจอะไรประมาณนี้พระองค์ก็ไม่อยากเข้าไปเพราะว่าพระนนท์ก็มีความรู้สึกเหมือนว่าเข้าไปแล้วมันจะทำให้ราคะของกลุ่มผู้หญิงเนี่ยมันกำเริบก็คืนงานพระองค์ก็รับสั่งว่าเรื่องของราคะเนี่ยต้องชักสะพานหนีถูกต้องแล้วต้องดึงสะพานออกเลยไม่เปิดโอกาสบางคนทอดสะพานว่าสงสารน่ะเอ็นดูเป็นห่วงอะไรอีกล่ะที่เขาจะเข้าไปประโปรงกันเนี่ยก็ทำหมดแหละดูเหมือนแค่อยากแชร์
แต่ว่ามันจะนำไปสู่ยางเหนียวที่แบบมแมลงดึงออกไม่ได้ฉะนั้นน่าสังเกตว่าอย่างเช่นราคะเนี่ยต้องชักสะพานหนีโทสะเนี่ยต้องใช้เมตตาใช้ความรักช่วยถ้าโมหะเนี่ยต้องถอนเลยต้องถอนอวิชชาเลยคุณแม่เสียงแหบไปไหมคะวันนี้ก็ประชุมโดยส่วนใหญ่คุณแม่เองก็ใช้เสียงขอบพระคุณค่ะเพราะฉะนั้นชื่อตอนวันนี้ราคะเหมือนยางเหนียวลองไปสังเกตเถอะใครมีเรื่องนี้เอาตัวไม่รอดหรอกค่ะแล้วมันก็จะมีการโอ้โลมปฏิโลมจนในที่สุดมันก็เข้าไปสู่ความเป็นของฉันเป็นฉันเป็นของฉันเสียเวลามากชักสะพานหนีเป็นเรื่องที่ต้องใช้ปัญญากล้าหาญมองเห็นโทษของมันแล้วก็ต้องเชื่อมั่นไว้อย่างหนึ่งว่าเราทำได้อย่านำความเสื่อมเสียมาสู่วงตระกูลหรือว่านำความสูญเสียซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าเกรงกลัวนะคะนรกไม่สนุกอะนรกต้องมีความละอายและเกรงกลัวต้องมีฮิลิมีโอตปะเดี๋ยวนี้เด็กๆ เขาก็เริ่มตั้งคำถามว่าทำแท้งบาปไหมแล้วเขาก็ตอบนะคะว่าไม่บาปเพราะว่าเขาไม่มีเจตนาฟังดูเหมือนเขากำลังเรียนแบบใครความรักไม่มีเจตนาความหลงไม่มีเจตนาเนาะผลของความของการเสพเมถุนไม่มีเจตนาไม่ได้หรอกลูกคนดีของคุณยายถ้าเราบอกว่าเราเคยได้ยินผู้ใหญ่พูดไม่มีเจตนาหรอกเข้ามาหลงเองหรือเราไม่มีเจตนาที่จะหลอกแต่เขาเชื่อเองหรือไม่มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสียหายแต่พอถึงเวลานั้นเนี่ยมันอารมณ์มันพาไปแล้วมันก็มีผลพวงมันเกิดความแตกแยกมันเกิดความอดสูนะคะและผลที่ตามมาจากการไม่เข้าใจในความรักเนี่ยไปถึงการฆ่าได้เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แบบมันทุกข์นั่นแหละภาษาของเราก็คือการตั้งคำถามที่จะทำให้ตัวเองรู้สึกว่าไม่เป็นไรหรอกเนี่ยมันมาจากการไม่มีสติสัมปชัญญะสมาธิและปัญญาอยู่แล้วแล้วก็แถมยังไม่มีหิริและโอตตัปปะปล่อยให้หลงเผลอเพลินไปตามราคะจนในที่สุดมันมีผลพวงแห่งราคะเกิดขึ้นแล้วมันจะนำไปสู่อื่นๆอีกที่เป็นผลแห่งการกระทำที่จะมีเจตนาหรือไม่มีเจตนาก็ลองถามตัวเองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเผลอเพลินกับราคะมันทุกข์ไหมล่ะบางคนบอกมันสุขสนุกเขาเห็นต้นทางแต่เขาไม่เห็นปลายทางฉันวันนี้คุณแม่จึงตั้งชื่อให้เห็นเป็นภาพว่าราคะเหมือนยางเหนียวอ่ะใครเข้าไปติดแล้วก็ออกยากแล้วก็นำไปสู่ความรุนแรงความโกรธความหวาดระแวงความไม่มั่นคงทางจิตใจที่จะมีปัญญาเขาบอกว่าศีลเนี่ยนะคะศีลเนี่ยเป็นเหมือนพื้นฐานที่จะทำให้อริยมรรคเกิดขึ้นถ้ามีอริยมรรคเกิดขึ้นมันก็มีอริยชนทีนี้คนที่ไม่มีหิริและโอตตัปปะเนี่ยมันก็ไม่มีศีลอยู่แล้วมันไม่ละอายมันไม่เกรงกลัวเหมือนภาชนะที่กิ้งขุกขิกขุกขิกไปเรื่อยๆตามพระโอษฐ์เลยมันไม่มีเชิงของภาชนะ
วางแล้วมันไม่มั่นคงอ่ะมันไม่เสถียรอ่ะมันกลิ้งไปกลิ้งมาฉะนั้นคนไม่มีศีลเนี่ยมันคือมนุษย์ที่กลิ้งอ่ะมันหลอกตัวเองได้มันก็หลอกใครก็ได้หลอกสังคมได้คือน่ากลัวที่สุดคือหลอกตัวเองมันยากที่จะเข้าสู่กระแสของวิเวกวิราคะนิโรธะคือทุกข์ดับสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นนี่ยิ่งยากใหญ่เลยนั่นการหลอกตัวเองเพราะติดอยู่ในหลุมดำที่เรียกว่าราคะเนี่ยต้องชักสะพานนี้อย่าคิดว่าทอดสะพานนี้แล้วจะพ้นมันมีรายละเอียดของยางเหนียวยิ่งดิ้นยิ่งติดนะคะแล้วมันก็ติดตามเหมือนเงาเราเห็นเงาในน้ำสถูปะเลือกมุมนี้เพราะเห็นเงาคุณแม่ก็ไม่รู้จะไปสอนตรงไหนแล้วล่ะค่ะฝนก็จะตกแต่เราเองก็มีนัดหมายนะคะพรุ่งนี้จะมีนัดหมายกับคุณแม่ว่าตอนเช้าเนี่ยคุณแม่จะยังขอพักอีกวันหนึ่งนะคะแล้วก็จะไปที่โรงหล่อเลยไปถ่ายอีกทีหนึ่งตอนที่เริ่มต้นอธิษฐานจิตที่จะผ่าพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ให้เป็น2ชิ้นเพื่อการเคลื่อนเขาต้องใช้เวลาหลังจากที่เราผ่าแล้วเนี่ยค่ะอีก2วันทำความสะอาดเก็บรายละเอียดนะคะเพราะท่านสูงก็เหมือนตัดท่านออกเป็น2ชิ้นคุณแม่ก็จะไปภาวนาให้กำลังใจคณะทำงานตอน10โมงงั้นพรุ่งนี้เช้าเราพบกันตอน10โมงเช้านะคะหลังจากนั้นคุณแม่ก็จะเคลื่อนตัวเองไปหุบเขาโพธิสัตว์ส่วนที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็จะมีคณะของMindfulness Family ก็คืองานครอบครัวแห่งสติซึ่งก็มีแกนนำที่จะไปดูงานที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็จะพูดถึงเรื่องการปรุงแปลงและปั่นอาหารแล้วก็ได้เป็นการทำงานเพื่อศึกษากับวิถีชีวิตของชุมชนและทาราฟาร์มซึ่งก็จะมีทั้งศิลปินที่เก่งในเรื่องของการแทงหยวกนะคะที่เพชรบุรีมีภรรยาของตำรวจตะเวนชายแดนมีกลุ่มของสมาชิกในโรงพยาบาลที่จังหวัดเพชรบุรีที่ตั้งใจที่จะไปเยี่ยมคุณแม่ก็ดีใจมากที่คนเพชรบุรีจะมีโอกาสไปใช้หุบเขาโพธิสัตว์นะคะกับการทำเวิร์กช็อปพรุ่งนี้ก็จะได้พบคุณแม่ด้วยตอน4โมงค่ะก็จะเป็นการถ่ายทอดวันนี้มีคำถามไหมจอยบอกโอ้เหรอคุณแม่มาเร็วไปหรือเปล่าล่ะอะถ้าอย่างนั้นคุณแม่พูดไปเรื่อยใครเคยคิดว่าตัวเองตกหลุมของราคะมาแล้วจนกระทั่งกลายเป็นนิสัยไปแล้วยับยั้งชั่งใจตัวเองไม่ได้แล้วก็ไปที่ไหนก็จะดูเหมือนมีแบบความผูกพันในเรื่องเหล่านี้เพราะว่าราคะมันเหมือนอย่างเหนียวอ่ะมันติดน่ะมันแน่นน่ะก็ต้องจำไว้ว่าเรื่องนี้ต้องชักสะพานนี้แปลว่าอะไรแปลว่าดึงออกมาเลยไม่ทอดสะพานสมมติว่าคนเดินบ่อเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะถ้าคุณแม่เดินไปเนี่ยมันจะไปถึงอีกฝั่งหนึ่งเหมือนพระอานนท์เนี่ยรู้ว่ามีภิกษุณีที่หลงรักเพราะว่ามีเสน่ห์ไงพระอานนท์ก็รูปร่างดีนะคะแถมยังอยู่เป็นพุทธอุปถากที่ก็คงเก่งนะฉะนั้นพอภิกษุณีหลงรักเนี่ยท่านก็ชักสะพานนี้คือออกมาเลยแบบคืนงานเลยอ่ะนี่ก็เป็นอะไรนี่ก็เป็นปัญญาหรือถ้ามีใครมาสนใจเราอย่างเงี้ยเรารู้ไม่ใช่อ่ะมันผิดที่ผิดทางผิดศีลผิดธรรมเราก็ไม่ทอดสะพานเขาทอดมาเราก็ไม่เดินแล้วเราก็ไม่มีสะพานเชื่อมมันก็จบค่ะน่าสนใจตอนที่คุณแม่ศึกษาเรื่องเหล่านี้แล้วมีการสอนว่า
ลองตั้งข้อสังเกตสิทำไมกิเลสสามตัวเนี่ยที่มันทำให้เราไม่ขึ้นไปถึงฝั่งแห่งนิพพานเนี่ยนะคะมันเย็นไม่ได้เนี่ยคือราคะเป็นตัวแรกมันเล่าร้อนทั้งที่เริ่มต้นมันดูดีมีเสน่ห์มันอบอุ่นซาบซึ้งใจอะไรก็ว่าไปนะคะอยู่ในภาวะความรักมันต้องซื่อสัตย์น่ะมันถ้าความรักไม่ซื่อสัตย์เนี่ยจบละคือมันจบไปแล้วล่ะค่ะความรักมันจบแล้วมันเหลือแต่ความหลงแล้วยิ่งเราอยู่ในวินัยอยู่ในสิ่งที่เรามีความตั้งใจนะคะมันเป็นความงดงามวินัยเนี่ยมันเป็นความเคยชินความงดงามที่จะขัดเกลาต้องรู้ทันพอรู้ไม่หลงเนี่ยรอดแต่ไม่รู้จะหลงแล้วไม่รอดเพราะฉะนั้นอย่าอ้างเลยค่ะเรื่องนี้ไม่มีใครถูกอะผิดทั้งนั้นแล้วเป็นความผิดที่มันไม่ควรจะผิดมันเป็นสิ่งที่มันยับยั้งได้แล้วเราก็ต้องให้กำลังใจว่าถ้าเราเคยพลาดเรื่องนี้เราก็ไม่ควรจะพลาดอีกเพราะเรารู้ว่าทุกโทษของมันมีอยู่นั้นความรักที่หลายคนไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าไม่เข้าใจรากของมันถ้าความรักที่ซื่อสัตย์จะมีรากคือความเข้าใจพอมันมีความเข้าใจเนี่ยมันก็จะรู้ว่าต้องปฏิบัติตัวอย่างไรแต่ถ้าเป็นความหลงเนี่ยมันหลงแล้วอ่ะมันมืดไปแล้วอ่ะมันก็เป็นไปตามอารมณ์และความรู้สึกยับยั้งไม่ได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าละอายหิริและโอตตัปปะเนี่ยจึงเป็นเหมือนดังแบบศีรษะเราเลยอ่ะเหมือนปทุนของการดำเนินชีวิตที่จะเดินทางอย่างประสบความสำเร็จมีหลายคนก็จะมีข้ออ้างว่าโอ้เราเคยเป็นอย่างนี้ชาติตระกูลเราเป็นอย่างนี้เราผิดหวังอย่างนี้เราอาภัพอย่างนี้เพราะเราต้องการเรานิสสิ่งนี้มากนี่หลอกตัวเองแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าตัวเราเองเราก็ต้องไม่ทอดสะพานและถ้าเผื่อว่าเราชักสะพานหนีเรื่องนี้ได้เราจะปลอดภัยแล้วเราจะเห็นความรักที่มันซื่อสัตย์กับตัวเองมากค่ะคุณแม่นึกว่าประเด็นความรักจะเป็นประเด็นที่คนสนใจถามนะไปมาทำไมถึงนั่งเป็นคนแก่ที่ต้องมานั่งพูดเรื่องนี้มีคุณธีรศักดิ์ค่ะบอกว่าผมโดนมาแล้วครับคุณแม่แต่ตอนนี้ผมหนีเหมือนที่แม่ว่าแล้วครับชักสะพานหนีจ้ะจอยเอาน้ำมาแล้วมานั่งใกล้ๆก็ได้เพราะว่าคือคุณแม่เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องเสียงนิดหน่อยค่ะก็ดีนะเป็นวันนี้ก็ดีนั่งคุยกันจอยมีความรักไหมทำท่ามันจะตายก็มีคนบอกว่ามีคุณอัญชลีค่ะบอกว่ากราบสาธุค่ะคุณแม่หนูพี่ติ๋งเข้ามาหรือยังมาถึงพอดีพี่ติ๋งบอกว่าโมหะกับโทสะต่างกันอย่างไรเจ้าคะอ่ะพี่ติ๋งไม่สงสัยราคาแล้วใช่ไหมเคลียร์ใช่ไหมเนี่ยฮะมาจะตอบคำถามแล้วแล้วก็อีกอันนึงคือว่าคุณนุชยาบอกว่าคุณแม่คะแล้วถ้าผู้ชายมีครอบครัวไปแล้วเที่ยวผู้หญิงบาปไหมคะคือผู้ชายที่มีครอบครัวแล้วแล้วไปเที่ยวผู้หญิงที่ขายบริการหรือผู้หญิงที่ให้บริการใช่ไหมเออมันก็เป็นเรื่องของความซื่อสัตย์ของผู้ชายเนาะถ้าเป็นชายโสดสมมตินะชายโสดไปเที่ยวผู้หญิงให้บริการดูเหมือนไม่ผิดศีลเนาะไม่ผิดศีลแต่ผิดธรรมนะส่วนเรื่องผู้ชายที่มีครอบครัวแล้วไปเที่ยวอันนี้เอาแบบทางโลกก่อนนะมันก็ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของภรรยาเขากับสามีถ้าภรรยาเขาแบบเหมือนรับรู้อนุญาตแต่ก็ผู้ชายก็ต้องรู้ว่าผู้หญิงทุกข์นะ
ถ้าทุกข์มันก็ผิดทั้งศีลผิดทั้งธรรมอ่ะก็ตอบแบบแยกให้เห็นค่ะส่วนคุณอัญชลีต้องการกำลังใจเรื่องความรักหรือลูกหรือเรื่องอะไรพี่ติ่งไม่สงสัยในราคะราคะถามเยอะแล้วเจ้าค่ะชักสะพานอยู่เจ้าค่ะ ดื่มน้ำเลยพี่ติ่งพรุ่งนี้ได้เจอกันอ่ะไม่เป็นไรลูกมาที่จริงพูดด้วยถือน้ำด้วยก็ไม่น่าเกลียดหรอกเนาะพูดไปแล้วคอมันเสียงมันพร่าก็โทสะมันเป็นความเร่าร้อนรุนแรงด้วยอารมณ์ที่มันแบบผักใสอ่ะนึกถึงภาพผักใสไหมจับอะไรที่ร้อนแล้วสะบัดผักใสไม่เอาอย่างเงี้ยค่ะดันออกไม่เลือกไม่พอใจมันทุรนทุรายนะส่วนโมหะเนี่ยเป็นอาการหลงคือประมาณฟุ้งซ่านตัดสินใจไม่ถูกปล่อยปละละเลยผัดวันประกันพรุ่งอะไรประมาณนี้ค่ะมันคือความมืดมันเป็นอาการเหมือนความไม่รู้ไม่รับผิดชอบเอาดีไม่เอาดีเก๋ๆกลางๆงตัดสินใจไม่ถูกซึ่งสังคมโมหะนี่ก็เยอะอยู่ค่ะก็เห็นผ่ะราคะก็เอาเข้ามาโทสะก็แบบออกไปนั่นประมาณถึงชอบชังเฉยเนี่ยโมหะเนี่ยมันก็ตัดสินใจไม่ถูกก็งั้นๆแหละแล้วไงก็แล้วแต่เธอตัดสินใจอะไรประมาณนี้แต่ทั้ง3ตัวเนี่ยโมหะตัวเอแต่ราคะเนี่ยตัวแบบเริ่มกลุยมาใช่ไม่ได้ดังใจก็โกรธสะบัดสะบิ้งหน้างอกระชักเสียงรำคาญก็ลากมาจากปฏิฆะคือความไม่เป็นดังใจค่ะก็3ตัวเนี้ยใครมาก่อนก็ตบหัวไปเลยครับปึ๊บเหมือนอยู่บนเวทีชกก็ชกก่อนเลยเราก็ชกกับไอ้ราคะโทสะโมหะเนี่ยค่ะไม่ใช่ไปชกกับใครนะคะการใช้ความรุนแรงการไปขอความเห็นใจการไปสนิมสร้อยกับใครก็เหยื่อทั้งนั้นแหละค่ะเหยื่อของอารมณ์ค่ะค่ะแล้วก็คุณอันบอกว่า เป็นเรื่องความรักนะคะอกหักเรื่อยๆอยู่ค่ะตอนนี้ก็อยู่เดี่ยวค่ะแล้วก็คุณงามวิไลบอกว่าไม่น่าเกลียดนะคะคุณแม่พอคุณยายขอแห้งก็จะได้จิบน้ำได้เลยค่ะจ้ะคุณที่บอกว่าอกหักมาหลายครั้งนะคะใช่ไหมชื่อคุณอะไรคุณอันไม่เข็ดแล้วลูกเหนื่อยไหมอ่ะลองวิเวกดูสิเผื่อจะวิราคะได้และนิโรธาทุกข์ก็หมดเรารักตัวเองได้สลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นอาจจะมีคนมารักจริงๆรักจริงๆนะไม่ได้หลอกนะรักกับหลอกไม่ก็คนละเรื่องรักก็เรื่องหนึ่งหลอกก็มาจากความหลงเนี่ยค่ะก็คุณอันบอกว่าแยกทางค่ะขอเลิกขอหย่าค่ะ5ปีแล้วค่ะจ้ะอยู่ได้ก็ยกมือไหว้ตัวเองเนาะค่ะคือพี่ติ่งค่ะพี่ติ่งบอกว่ากราบขอบคุณเจ้าค่ะกระจ่างขึ้นเจ้าค่ะจ้ะพี่ติ่งคุ้มทรัพย์จากพระโอษฐ์เดี๋ยวไปที่หุบเขาเราค่อยอ่านกันเนาะตอนนี้เราก็แอบเก็บพลังพักไปก่อนแต่ก็ดีขึ้นนะคะดีขึ้นแข็งแรงไม่กังวลว่ามันจะยังไงแล้วก็ที่สำคัญคือเห็นชีวิตที่มันสดแบบมีกุศลและเจตนาที่ใส่ใจในรายละเอียดของชีวิตเนี่ยตอนนี้มันเริ่มมืดแล้วนะเห็นมั้ยถึงต้องมาเร็วเนี่ยมันมืดถ้ามืดมากแล้วคนไม่ดูก็จะไปแล้วนะจะได้พักไงใช่มั้ยใช่คุณสุริสาบอกว่าคุณยายพักผ่อนเยอะๆเวลาพักผ่อนไม่ได้ยินเสียงก็ห่วงสงสัยหายไปไหนด้วยรักและผูกพันติดตามมาประมาณ3ปีกว่าแล้วค่ะก็หวังว่าคุณยายจะได้รับใช้ได้บ้างนะคะแต่ที่คุณยายหลบพักตอนเช้าตอนนี้เพราะว่าลองสัก3วันน่ะเดี๋ยวก็รู้แต่ตื่นนะคะตี2ก็ตื่นตี3ตี4เพียงแต่ว่าบังคับต้องบังคับ
เพื่อให้ตัวเองได้แบบกลับมาสมบูรณ์ให้ได้เร็วแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ตอน3โมงก็จะออกจากที่เนี่ยไปอยุธยา10โมงเดี๋ยวเราเจอกันนะคะแล้วก็ได้ไปอธิษฐานจิตกับคุณแม่วันนี้ก็เห็นธงมนต์แสงเงาเขาไม่ได้เปิดใช่ไหมลูกโอ้ยถ้าเปิดก็จะสวยเนาะอ่ะไม่เป็นไรโอ้เสียงนกงั้นมองไปทางนี้พระมหาเจดีย์นี่ลูกมันเกี่ยวเนื่องเนี่ยเราก็ผ่านมาได้ถึงขนาดนี้แล้วดูสิเธอก็โอ้เสียงน่ารักถ้าไม่มีใครถามไม่มีค่ะมีแต่ว่าบอกว่าขอให้คุณแม่พักเยอะๆแล้วก็พี่ติ่งบอกว่าคุณแม่เก็บพลังไว้เพื่อรักษาสุขภาพพักเลยเจ้าค่ะได้ยินเสียงนิดหน่อยก็ชื่นใจลูกๆแล้วเจ้าค่ะ มีคุณสุธิดาเป็นห่วงอยากให้คุณแม่พักผ่อนตามอัศยาศัยเจ้าค่ะและคุณดวงจันทร์ก็บอกก็ดูแลสุขภาพมากๆนะเจ้าค่ะกราบขอบคุณในคำสอนเจ้าค่ะแล้วก็คุณธเนศบอกว่ารักมากทุกมากครับจ้ะแล้วก็คุณธีรศักดิ์ลูกฟังคุณแม่ทุกวันฟังแล้วมีความสุขจริงๆครับคุณแม่พักผ่อนเยอะๆนะครับจ้ะถ้าอย่างนั้นทุกคนก็ขอให้คุณแม่พักนะคะคุณแม่ก็จะลาพักแต่อยากจะส่งทุกคนนอนว่าวันนี้ลองรักตัวเองโดยการชักสะพานหนีจากอะไรที่มันไม่ถูกต้องซะนะลูกแล้วก็ให้มีความพ้นทุกข์เพราะกล้าที่จะชักสะพานนี้บรรเทาโทสะได้ก็ถอนอวิชชาได้ในที่สุดค่ะคุณแม่อยากให้ทุกคนกลับไปที่ลมหายใจแห่งสติพลังแห่งรักที่เรามีสติปัญญาอรักขาจิตเนี่ยสุดยอดที่สุดแล้วแล้วถ้าเผื่อเรามีความรักที่มีสติปัญญาอรักขาจิตมีหิริและโอตตัปปะมีจิตที่ตั้งใจมั่นมีปัญญาจะเลือกได้ว่าอะไรคือรักและอะไรคือหลงอยู่กับชีวิตที่เหลือของเรารู้ว่าวันเดือนเคลื่อนไปเราทำอะไรอยู่เราได้เจริญกุศลการชักสะพานนี้ก็เป็นกุศลอย่างนึงนะคะการบรรเทาโทสะก็เป็นกุศลอย่างการถอนอวิชชาก็ยิ่งเป็นโอ้โหกุศลใหญ่เลยนะคะถ้าเราละราคะบรรเทาโทสะถอนอวิชชาได้ปัจจุบันกรรมของเราหมดทุกข์แน่นอนเพราะเหตุมันไม่ประมาทถ้าเหตุไม่ประมาทผลก็พ้นทุกข์คนที่ยังประมาทอยู่กับความรักไปไม่รอดหรอกค่ะมันคือความหลงไม่ใช่รักนะคะวันนี้สุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์นะคะจอยมีอะไรหรือเปล่าไม่มีค่ะพี่ตุ๊กก็ขอให้คุณแม่พักเจ้าค่ะและทุกคนก็ขอให้คุณแม่พักแล้วก็บอกว่าขอขอบคุณทีมงานที่ดูแลคุณแม่ด้วยนะเจ้าค่ะจ้ะก็ขอบคุณวันนี้จอยกับตถาตาเป็นแบกนะคะทราบว่าพรุ่งนี้นันทวันจะถ่ายทอดตอนกลางวันที่หุบเขาแต่ตถาตาจะถ่ายทางนี้ใช่ไหมลูกขอบใจทีมงานนะจ๊ะมีอะไรคะประสิทธิพรบอกว่ารอดตายและมีชีวิตใหม่ได้เพราะเสียงของคุณแม่เจ้าค่ะคุณแม่ขอบพระคุณค่ะที่ทำให้คุณแม่ได้รับใช้นะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยสัพพีทิโยวิวัตชันตุนะคะความจังไรทั้งปวงจงบำราบไปอายุวันโนสุขังพลัง